สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆนะครับตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยแอป CapCut นะครับแอปตัดต่อมือถือของจีนที่จะบอกว่าฟรี 100% นี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับต้องท้าวความไปเมื่อก่อนเคยทำคลิปฟรีใช่ไหมครับตอนนี้มันไม่ฟรีแบบทุกอย่างแล้วนะครับมันก็จะมีบางตัวนะครับที่แบบเขาล็อกไว้นะครับถ้าอยากใช้ก็ต้องจ่ายตังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเล่นพื้นฐานปกติมันก็ยังเป็นตัวฟรีที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันดับหนึ่งนะครับรูปหมวดรูปแล้วก็วิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะเอาที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแอปเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากนะครับบางอันผมก็ไม่เคยใช้นะครับถ้าบางอันเนี่ยอาจจะไม่รู้จริงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาตัวที่ผมใช้บ่อยๆก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆเซิร์ชใน Google หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับถ้าอยากได้แบบทริคที่มันแบบเหนือไปเนี่ยให้มีคำว่า Tutorial ของฝรั่งเนี่ยสอนเยอะมากๆนะครับก็จะได้ความรู้ที่แบบแน่นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเอาเป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องการพื้นฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการคำสั่งนะครับอธิบายแค่คำสั่งนี่ก็จะ10นาทีแล้วครับมาดูหน้าแรกก่อนนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับคำว่าโปรเนี่ยคืออะไรก็คือล็อกไว้นะครับสำหรับเสียตังค์นั่นเองนะครับนี่รายเดือนเท่านี้นะครับอยากได้สั่งดูนะครับลองกดใช้ดูแต่ว่าถ้ามันจะมีคำว่าทดลองใช้ฟรีใช่ป่ะถ้าหลังจาก7วันเนี่ยมันตัดเลยนะครับเสียตังค์เลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเอาเงินออกยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้ของเสียตังค์นะครับมันมีข่าวมาให้ด้วยดีตรงนี้นะครับมันเก็บข้อมูลให้ตั้ง100กิกเนี่ยโอ้โหเดือนละ39มันก็น่าสนนะครับมาดูกันก็อันนี้นะครับเป็นคำสั่งกล้องนะครับคำสั่งกล้องเดี๋ยวผมขออนุญาตกดให้ดูก่อนนะครับมันน่าจะเป็นกล้องเป็นกล้องจริงๆนะครับก็สามารถถ่ายได้เลยนะครับใครเล่น TikTok จะรู้ดีนะครับว่ามันถ่ายอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆไฟหน่อยนะครับหน้ามันจะมืดอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีก็เหมือนอัด TikTok เลยครับเพื่อนๆนี่สลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้อะไรเดี๋ยวนะขอกดดูก่อนอ๋อเป็นเครื่องบอกบทนะครับเพื่อนๆก็เขียนสคริปต์ไว้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเพื่อนๆก็อ่านได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาอ่านออกมามันจะไม่เห็นข้อความนะครับเราเห็นคนเดียวนะครับเหมือนเครื่องบอกบทนะครับสคริปต์แล้วก็ไอ้พวกนี้ตั้งเวลาฟิลเตอร์อะไรพวกเนี้ยความเร็วเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดไม่มีอะไรมากนะครับก็เรื่องนาทีนะครับใส่เอฟเฟคอัลบั้มโอเคหลายคลิปหรือว่าถ่ายแบบ1ช็อตโอเคนะครับขอปิดเลยนะครับก็คือซัพพอร์ตในการถ่ายแล้วก็เอามาตัดต่อนั่นเองนะครับคือถ่ายปุ๊บตัดปั๊บอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับอ่ะต่อไป retouch นะครับลองกดดูสิมันสามารถ retouch ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูปก่อนอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งเพิ่มมาไม่นานอ๋อลองเพใบหน้าลองดูใบหน้า retouch ใบหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อนๆก็ลองกดดูนะครับหน้าอะไรอ่ะหน้าตายมันก็อะไรของเขาแล้วนะก็ลองเล่นดูแล้วกันเพื่อนๆนะครับลองกดแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอนิเมะโอเคผมขอผ่านก่อนนะครับแล้วก็คำบรรยายนะครับคำบรรยายก็เลือกมาแล้วก็เลือกคำบรรยายนั่นแหละครับก็จะมีคำบรรยายตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองมั่วๆดูคำอธิบายนะครับในการสร้างคำบรรยายจำนวนให้เปิดเสียงหรืออ๋อมันอ่านเรคคอร์ดนะครับไอตัวเนี้ยผมไม่เคยใช้ผมบอกเลยคำบรรยายเพราะว่าผมไม่ค่อยได้แบบพิมพ์ซับเพราะว่าส่วนใหญ่อัดวิดีโอก็อัดเลยแล้วก็รีวิวของแล้วก็ไปลงในแพลตฟอร์มอื่นๆเลยนะครับไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เครื่องบอกบทนะครับก็คือที่บอกไปนะครับใส่ข้อความที่เราจะอ่านก็ได้นะครับประมาณนี้
อันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดแก้ไขนะครับอันนี้โหมดแก้ไขอันนี้ก็เลือกโปรเจกต์มาใหม่อันนี้คือโปรเจกต์เก่าๆนะครับเทมเพลตกล้องนะครับนี่เห็นไหมโอเคโอเคแล้วก็ข้าวนะครับไอ้พวกนี้เราสามารถกดตรงนี้เพื่อที่จะลบทิ้งก็ได้นะครับต้องลบนะเพราะว่าถ้าเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันหนักเครื่องนะครับลบทิ้งไปนะครับโหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดต่อโปรเจกต์กันแต่ว่าขอไปดูแบบตรงอื่นก่อนนะตรงนี้เป็นแม่แบบนะครับแม่แบบก็จะเป็นสำเร็จรูปของคนอื่นนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งของคนอื่นแต่ว่ามีเพลงผมก็เลยไม่อยากเปิดนะครับแล้วเราก็เลือกใช้อันเดียวกับของคนอื่นนะครับแต่ก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปของเราแทนรูปของเทมเพลตเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ให้เลือกเนี่ยครับเลือกหมวดหมู่ได้นะครับแล้วก็เลือกเทมเพลตดูก่อนว่าเอออันนี้มันโอเคเราก็เลือกใช้ของเขาแล้วก็กดใส่รูปของเราแล้วก็นำไปใช้แล้วก็เซฟนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆอันนี้คือแม่แบบสามารถสมัครได้นะครับสมัครคือต้องทำอีเวนต์ของเขานะครับก็ถึงจะให้เราสามารถสร้างแม่แบบได้นะครับผมก็ยังทำไม่ได้เลยไม่ได้ทำถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนเขาก็เก่งนะเขาก็ทำแม่แบบกันได้นะครับโอเคแล้วก็กล่องขาเข้าก็เป็นการแจ้งเตือนต่างๆนานานะครับแล้วก็ฉันเนี่ยอันนี้คือโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าใครที่ทำแม่แบบมันก็จะมีโชว์ตรงนี้นะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเห็นเพื่อนๆเขามารีวิวอยู่ได้ตังค์อยู่เหมือนกันนะทำเทมเพลตให้คนอื่นใช้นะครับโอเคผ่านมาลองโปรเจกต์กันใหม่ๆกันนะครับขอย้ำนะผมจะใช้แบบที่ผมใช้บ่อยๆนะครับสมมติเลือกกรรไกรตัดหญ้าการคลิกนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือแตะด้านนอกที่ไม่ได้แตะที่ตัวคลิปตรงนี้นะครับถ้าแตะตัวคลิปเห็นไหมตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าแตะด้านนอกตรงไหนก็ได้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมตัวเลือกมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ปิดแสดงผลว่า 1080p นะครับขนาดนะครับอันนี้บันทึกนะครับ export อันนี้เวลานะครับเพย์แบ็กกับหน้ากับหลังนะครับแล้วก็อันนี้ขยายเต็มจอนะครับอันนี้ปิดเสียงทั้งคลิปนะครับผมปิดเลยจะมีเสียงเนี้ยคลิปมันก็จะไม่มีเสียงเพย์อันนี้ก็ใส่ปกนะครับแทรกรูปทำปกมาใส่ได้นะครับหรือว่าใช้ของเขาหรือเนี่ยจะมีพวกนี้ให้เราลองเล่นดูเพื่อนๆก็ลองพิมพ์ข้อความใส่นู่นนี่นั่นไปนะครับผมไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับสร้างเสียงเลยกดเข้าไปได้เสียงเนี่ยติ๊กเข้ามาก็จะมีพวกนี้เห็นไหมครับมีเสียงครับการตรวจสอบลิขสิทธิ์เอฟเฟกต์แยกออกบรรยายนะครับเยอะมากๆทุกคนเดี๋ยวขอแบ็กกลับมาก่อนอันนี้คือขอเป็นปุ่มที่ไม่ต้องแตะที่คลิปนะแตะด้านนอกก่อนมาดูว่ามีคำสั่งอะไรบ้างอธิบายคร่าวๆให้ฟังอันนี้แก้ไขก็เนี่ยมีพวกนี้เพิ่มมาใช่ป่ะแบ่งคลิปความเร็วแอนิเมชันสไตล์ลบการติดตามของกล้องเนี่ยมันเพิ่มมาใหม่ผมก็ยังไม่เคยได้เล่นเลยระดับเสียงแก้ไขคัตเอาท์ภาพซ้อนฟิลเตอร์ปรับแก้รีทัชมาสก์คัตตอกแทนที่แยกเสียงโมชันเบอร์ลดการสั่นไหวค่าความทึบแสงย้อนกลับตรึงเอฟเฟกต์เสียงลดเสียงรบกวนกราฟเห็นไหมเยอะชิบเป่งเลยนะครับผมอธิบายไม่หมดจริงนะครับผมอธิบายไม่หมดจริงๆหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก่อนติ๊กที่คลิปมาดูมีอะไรบ้างก็จะมีแบ่งฉากความเร็วแอนิเมชันสไตล์ลบนะครับการติดตามของกล้องระดับเสียงแก้ไขคัตเอาท์ภาพซ้อนฟิลเตอร์ปรับแก้รีทัชมาสก์คัดลอกแทนที่แยกเสียงโมชันเบอร์ลดการสั่นไหวค่าความทึบแสงย้อนกลับตึงเอฟเฟกต์เสียงลดเสียงรบกวนแล้วก็กราฟเหนื่อยอะเยอะมากอะมันสอดไม่หมดหรอกเพื่อนๆมันเยอะจริงๆเจียวทีนี้พอทุกคนรู้จากคำสั่งคร่าวๆแล้วใช่ไหมก็ที่ผมทำนะเพื่อนๆง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ถ่ายคลิปสมมติรีวิวกันไก่ใช่ไหมเนี่ยเราก็จ่อมาตรงนี้สมมติให้เริ่มตรงนี้แล้วก็ปุ๊บก
ก็จิ้มเลยที่คลิปนะครับแล้วก็เลือกแบ่งฉากเงี้ยแล้วก็จิ้มตรงนี้ส่วนแรกอะลบทิ้งไปเห็นไหมครับลบปุ๊บเห็นไหมลบทิ้งไปส่วนที่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปนะครับเนี่ยสมมติจะลบตรงนี้ทิ้งอะแตะหนึ่งทีแบ่งฉากแล้วก็เลื่อนไปทีแตะอีกหนึ่งทีแล้วก็แบ่งฉากแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปปุ๊บมันก็จะเป็นคัดชนจึ๊กอย่างนี้นะครับเห็นไหมง่ายๆอันนี้คือเทคนิคที่ผมแบบว่าทำง่ายๆนะครับใครที่รีวิวสินค้าไม่ต้องไปเยอะผมพูดเลยไม่ต้องไปเยอะแยะนะครับเพราะว่าคนเขาตัดสินกันที่3 5วิแรกอะถ้ามันน่าดูเมื่อไหร่ก็คนก็ดูต่อนะครับอ่ะมีตัดแล้วนะครับถ้าจะมีซ้อนก็ได้ถ้าจะซ้อนนะครับถ้าจะซ้อนก็แตะด้านนอกนะครับแล้วก็ไปที่ภาพซ้อนนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับจริงๆก็เป็นวิดีโอก็ได้หรือว่าเป็นภาพก็ได้ผมลองเป็นภาพเลยกันอย่างเงี้ยมันก็จะซ้อนเพื่อนก็แบบอินเสิร์ตเอาไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็ว่าไปสมมติอินเสิร์ตรูปกันการตัดหญ้าอะไรก็ได้เนี่ยก็จะมีรูปโผล่มาปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมเลเยอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นการดึงไฟล์ดึงอะไรให้มันอยู่ในเฟรมนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้แล้วก็ปรับสีไม่มีอะไรมากทำง่ายๆปรับสีนะครับปรับสีก็ใช้พวกฟิลเตอร์นะครับแตะก่อนเนี่ยฟิลเตอร์ครับหรือว่าปรับแก้ก็เลือกปรับแบบแมนนวลนะครับปรับสีปรับแสงเอาเองแต่ว่าใช้ฟิลเตอร์ก็จะง่ายหน่อยนะดึงสีตามเขาเลยนะครับเนี่ยชีวิตเนี่ยมีหมวดหมู่ตรงนี้ก็เลือกได้นะครับปุ๊บธรรมชาติโอ้โหหน้าดำเลยเห็นไหมลองเลือกดูลองเล่นดูนะครับจึ๊กโอ้เดี๋ยวก็ลดเปอร์เซ็นต์เอาเนี่ยเล่นคร่าวๆนะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีถ้าเราตัดคลิปแล้วนะครับเนี่ยตัดคลิปแบบนี้ก็คือมันจะแปะไปแค่ถึงตรงคลิปแรกเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีนะครับก็ไปที่ตัดคลิปก่อนแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์เนาะปึ๊บได้มั้ยดูให้ดีนะครับว่ายังไงนะครับเห็นไหมฟิลเตอร์อ่ะประมาณนี้หรือถ้าอยากแบบว่าง่ายๆนะครับก็เพื่อที่จะไม่งงนะเพื่อนๆก็แนะนำว่าตัดต่อให้เสร็จก่อนแล้วก็เซฟออกมาทีเดียวแล้วค่อยเอามาใส่สีอีกครั้งนึงก็ได้นะครับมันจะได้ไม่งงไงว่าเอ๊ะเราใส่สีแล้วเปลี่ยนสีไปดิอย่างบางคนก็ตัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เซฟเป็นแถบยาวแถบเดียวจากนั้นก็นิวมาใหม่แล้วก็ดึงมาแล้วก็ใส่เสียงใส่แสงนะครับทำทีละอย่างมันจะได้ไม่งงนะครับประมาณนั้นอ่ะแล้วก็จะมีอะไรกันสติ๊กเกอร์ก็เลือกได้นะครับก็จะมีเส้นไทม์ไลน์มาเพื่อนๆก็สามารถขยับหดให้มันไปตรงไหนก็ได้ที่อยากให้มันโผล่มาช่วงนาทีเท่าไหร่ก็เล่นได้มั้ยครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์พวกนี้มันจะขยับได้จิ๊กประมาณนี้นะครับลูกเล่นอื่นๆก็เยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะพูดได้หมดได้ผมก็จะสอนเฉพาะอันที่ผมใช้บ่อยๆครับแล้วก็รอยต่อทรานซิชั่นนะก็คือทรานซิชั่นระหว่างคลิปนี้กับไปอีกคลิปนึงใช่ป่ะเพื่อนก็จิ้มตรงนี้เลยกดเข้าไปก็จะมีทรานซิชั่นหมวดหมู่ให้เลือกนะครับใช้คำว่าที่มันไม่มีคำว่าโปนะเห็นไหมอันนี้หมุนปุ๊บเห็นไหมหมุนดูอันเบอร์บ้างเบอร์แหมลองเลือกดูอันนี้ปรับได้นะให้มันแบบสั้นยาวเห็นไหมลองเล่นดูมีอะไรอีกอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนอันนี้จิ้มอยู่ด้านนอกนะอัตราส่วนก็คือถ้าเพื่อนๆจะอัปเดตอัพใส่แพลตฟอร์มไหนก็เลือกให้ถูกอย่าง IG ก็คือ1:1เห็นไหมมันก็จะยืดด้านข้างออกนะครับถ้าเป็น9:16ก็จะเป็นแบบ IG นะครับแนวยาวนะครับถ้าเป็นเฟซก็จะเป็น3:4เห็นไหมครับสมมติลงในเฟซใช่ป่ะตัวนี้ก็จะยาวขึ้นเราก็สามารถแตะที่คลิปเราแล้วก็ยืดให้มันเต็มเฟรมได้นะครับหรือว่าถ้าจะไม่ยืดก็ใช้วิธีปรับสีก็ได้นะครับก็ไปที่แคนวาสนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวแคนวาส
แล้วก็เลือกสีหรือว่าพื้นหลังหรือว่าแบบเบอร์ก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นสีมันก็จะดูน่ารักไปอีกแบบนะครับรีวิวค่ะเห็นไหมประมาณนี้แหละแล้วก็ไอสัญลักษณ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเนี่ยนะเอฟเฟกต์ตรงนี้ครับเอฟเฟกต์ที่ใช้บ่อยๆก็จะแบบเอฟเฟกต์วิดีโอครับก็เหมือนเนี่ยแบบที่เป็นกระแสเนี่ยอย่างเป็นต้นมงต้นไม้ดอกไม้เนี่ยผีเสื้อเป็นแสงแบบเนี้ยใช่ไหมเลือกอันนี้มันฟรีนะทุกคนเอฟเฟกต์นะครับกดใช้มันก็จะเป็นเส้นไทม์ไลน์แบบนี้ก็สามารถขยับลากได้ว่าจะให้มันมีเอฟเฟกต์โผล่มาตอนไหนมันจะได้ทำให้วิดีโอน่าสนใจมากขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับมันก็มีเอฟเฟกต์ร่างกายด้วยเอฟเฟกต์รูปภาพด้วยเพื่อนๆก็ลองเล่นดูลองกดลองอะไรดูนะครับเพราะว่ามันยาวมากๆก็มีข้อความด้วยก็พิมพ์ข้อความได้นะครับระบบเสียงเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับผมไม่สามารถอธิบายหมดถ้าอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวเจาะให้เป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครดู YouTube อยู่นะครับถ้าช่องทาง YouTube ก็จะมีซุปเปอร์แตงค์ครับกดขอบคุณนะครับแล้วก็ปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับกดให้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลิงก์ของซื้อของ Shopee Lazada เก็บคูปองก็มีด้านล่างนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปเก็บคูปองส่วนลดต่างๆแล้วก็จะมีรีวิวที่ผมใช้ของดีๆผมก็จะรีวิวไว้แล้วก็แปะลิงก์ให้ก็คลิกเข้าไปแปะพิกัดให้ก็คลิกเข้าไปซื้อได้เลยนะครับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์นะครับแล้วก็แบรนด์สินค้าชั้นนำที่สามารถซื้อออนไลน์ได้หมดเลยนะผมแปะให้หมดเลยอันไหนที่เขาแบบให้ Affiliate โปรแกรมก็คือซื้อผ่านลิงก์เราก็จะได้ค่าคอมค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคเหนื่อยแล้วครับตามนี้ครับสวัสดีตัดต่อให้สนุกนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ